สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องvariables นะครับโดย variables เนี่ยครับเป็นตัวที่จะเก็บข้อมูลอยู่นะครับโดยถ้าเราเรียกมันออกมามันจะเอาข้อมูลที่อยู่ในนั้นออกมาใช้นะครับโดยเริ่มมานะครับให้เราไปสร้าง server script service ตรงนี้นะครับเราสร้าง script จากนั้นเราจะทดสอบโดยการตั้ง variable ของเราให้ชื่อว่า my variable จากนั้นก็ให้ใส่ค่าที่อยู่ข้างในนั้นเป็นตัวของ base plate นะครับก็คือทั้งหมดนี่นะครับทั้ง map ของเราจากนั้นนะครับถ้าเราจะให้มันพิมพ์ออกมาสมมติว่าเราจะ printmy variable dot name พอเราไปพิมพ์ปุ๊บมันก็จะขึ้นชื่อ base plate นะครับเพราะว่าเราได้ไปตั้งมันไว้ว่าให้ค่าของ variable เป็น base plate นะครับโดยค่า variables นั้นนะครับจะสามารถเปลี่ยนได้นะครับสมมติว่าตอนแรกเราตั้งไว้ว่าให้มันเป็น base plate เราจะมาเปลี่ยนให้มันเป็น small location แทนนะครับก็นะครับจากนั้นก็จะให้พิมพ์มันออกมานะครับโดยสิ่งที่อัศจรรย์ของอันนี้ก็คือว่าตอนแรกเราตั้งมันไว้ว่านี้มันก็จะเก็บค่าของ base page เข้าไปนี้แต่พอมาเปลี่ยนใหม่ปุ๊บมันจะเป็น spot location แต่ว่ามันก็จะปริ้นออกมา2ทีครับว่าปริ้นรอบแรกเป็น base page ปริ้นรอบที่2เป็น spot location นะครับดังนั้นเราไม่จำเป็นจะถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนค่าของ variable เราไม่จำเป็นจะต้องลบบรรทัดนี้ออกก็ได้ครับเราแค่ใส่เพิ่มลงมาตรงนี้เลยแล้วเราก็สามารถใช้ได้2 variable ครับมันจะเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆเลยจะมาทดสอบกันนี่ครับอันแรก base page อีกอันหนึ่ง spot location ต่อไปนะครับเราจะมาทำไฟดิสโก้ที่พื้นกันนะครับโดยให้ทุกคนกรุ๊ป base plate กับ small location นะครับจากนั้นไปที่ base plate แล้วก็กดบวก point light นะครับจากนั้นนะครับก็เอา point light เข้าไปใส่ small location แล้วให้เราเปลี่ยน range เดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันเราจะเปลี่ยน range เป็นสัก60เคสิ้นสุดแล้วก็brightness ให้เป็นแล้วแต่ทุกคนต้องการประมาณนี้แล้วกันครับจะได้ดูออกจากนั้นเราจะมาพิมพ์กัน game.workspace ทีนี้เราก็จะมาเลือกสีกันโดยให้เราลบให้เหลือวงเล็บเดียวแล้วก็พอนะครับกดตรงนี้แล้วก็เลือกสีที่ทุกคนต้องการสัก3สีแล้วกันครับผมจะเลือก3สีเอาสีแดงก็ copy paste ลงมาเรื่อยๆเอาสัก4สีดีกว่าครับจะได้สวยๆจากนั้นก็เลือกสีให้ไม่ซ้ำกันผมจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวโอเคทีนี้เราก็จะมาลองรันกัน
ทีนี้มันไม่เปลี่ยนสีใช่ไหมครับเราก็จะต้องใส่เวทลงไปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราเป็นการใส่สีเดียวรอบเดียวไปเลยหลายๆสีรวมกันมันก็จะไม่เปลี่ยนสีทีนี้ก็จะ stop run เปลี่ยนสีแล้วครับโอเคแต่ว่าปัญหาคือว่าโค้ดมันยาวเกินไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้ variables ในการลดจำนวนโค้ดกันโดยเราก็จะสร้าง variable ข้างบนนะครับเป็น local variable จะชื่อ light ตามนี้นะครับจากนั้นเราก็จะลบตรงนี้ออกให้หมดเลยตั้งแต่ตรงนี้แล้วเราก็จะเอา light dot color มาใส่แทนโทน C โทน V light dot color นะครับนะครับตามนี้substart อันนี้ก็เวิร์กเหมือนกันนะครับโดยการลดจำนวนโค้ดลงเหลือแค่นี้จากเมื่อกี้ยาวเฟื้อยไปถึงตรงนู้นเลยโดยการใช้ variables นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ